หนึ่งหลักคิดพิชิต10ล้านนะครับหลายคนเนี่ยก็มีความเข้าใจผิดเยอะมากเลยว่าเราไม่มีทุนพ่อแม่ไม่รวยพ่อแม่ไม่ได้ทำธุรกิจเราไม่เคยมีประสบการณ์เราไม่ได้เรียนมาเราไม่สามารถทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้หรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมได้รับหลักคำสอนข้อหนึ่งแค่ข้อเดียวนะครับแล้วข้อนี้มีมูลค่าเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยสำหรับชีวิตของผมหลักคิดนี้มาจากอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีของผมนะครับอาจารย์เป็นเมนทอร์ผมแล้วอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าเราจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นรูปของเงินทุนความรู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่านั้นจริงๆอ่ะมันคือไอเดียซึ่งไอเดียเนี่ยมันมาจากอากาศดังนั้นใครฟังผมนะครับพิมพ์เลยว่าไอเดียเท่ากับเงินไอเดีย1ล้านสร้างเงิน1ล้านไอเดีย10ล้านสร้างเงิน10ล้านไอเดียพันล้านสร้างเงินพันล้านผมยกตัวอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยที่เขาสร้าง Facebook มาจนตอนนี้น่าจะมีรายได้เป็นหลักแบบหมื่นล้านแสนล้านต่อปีคำถามก็คือเขาเริ่มจากอะไรเขาเริ่มจากไอเดียที่ว่าเขาจะทำยังไงดีให้ทุกครอบครัวบนโลกใบนี้สามารถติดต่อกันได้ผ่านมือถือโดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์แล้วสามารถทำให้คนอื่นเห็นความเป็นมาในชีวิตของเราด้วยผ่านหน้าฟีด Facebook ที่เราเคยเห็นจากไอเดียเล็กกลายเป็นธุรกิจระดับแสนล้านเหมือนกันนะครับธุรกิจผมเนี่ยผมเริ่มจากการที่ว่าเอ๊ะทำยังไงดีผมถึงจะสามารถช่วยให้คนไทยสุขภาพดีได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาจนกลายเป็นอาณาจักรธุรกิจร้อยล้านในปัจจุบันดังนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเก่งหรือเรียนอะไรมาหรือมันไม่ได้เกิดจากการที่ผมเก่งเพราะว่าผมก็ไม่ได้จบการทำธุรกิจมาผมไม่ได้จบ MBA มาผมเป็นแค่หมอคนนึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเรามีไอเดียแล้วเรานำไอเดียนั้นไปต่อยอดผลสุดท้ายไอเดียนั้นก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้ที่งอกจากเมล็ดเล็กๆแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นต้นกล้าแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ดังนั้นใครก็ตามนะที่คิดว่าตัวเองไม่พร้อมจากด้านต่างๆไม่ว่าด้านอะไรก็ตามขอให้คุณมีไอเดียเจ๋งๆนะครับแล้วไอเดียนั้นก็จะค่อยๆทำให้คุณเนี่ยสร้างเงินขึ้นมานะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่มีไอเดียแล้วจงนำไอเดียไปใช้แล้วสร้างธุรกิจให้ได้แล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณที่คุณไม่ล้มเลิกไอเดียนั้นนะครับส่วนใครก็ตามที่อยากเข้ามาสัมมนานะครับผมจะทำสัมมนาเรื่องเครื่องผลิตเงินภาษาอังกฤษคือ Money Machine ใครสนใจนะผมจัดสัมมนานี้รอบสดเท่านั้นไม่มีออนไลน์นะครับวันที่16ตุลาคม65ถ้าใครก็ตามฟังคลิปนี้ก่อนวันที่16ตุลาคม65คุณสามารถพิมพ์ MM ก็คือ double M อ่ะ M 2ตัวแล้วสอบถามทีมงานได้ว่ายังมีที่นั่งไหมแล้วเรามารับความรู้และพลังจากผมแล้วคุณก็เอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดสร้างธุรกิจ10ล้าน100ล้านหรือ1000ล้านตามที่คุณต้องการก็ได้แต่ถ้าคุณฟังคลิปนี้หลังจากวันที่16ตุลาคมแล้วผมอาจจะไม่ได้จัดสัมมนานี้รอบ2แล้วนะครับก็ขออวยพรทุกคนนะครับให้ใครก็ตามมีไอเดียนะครับให้ไอเดียนั้นกลายเป็นเครื่องผลิตเงินของคุณเหมือนที่ผมมี15ไอเดียแล้ว15ไอเดียกลายเป็น15ธุรกิจในปัจจุบันแล้วกลายเป็นเครื่องผลิตเงินให้ผมเช่นกันรักทุกคนนะครับขออวยพรทุกคนที่ฟังคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าผมหมอทีมสวัสดีครับ